สดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยการเรียนรู้นะครับโดยการเรียนรู้ที่3นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับหัวข้อนะครับในคลิปนี้นะครับการสื่อสารการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะครับตัวชี้วัดนะครับป .5/3ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับเห็นประโยชน์ของสังคมออนไลน์และรู้เท่าทันนะครับครับนักเรียนครับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากจะใช้อีเมลแล้วนะครับยังมีสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เราสามารถใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆได้นะครับอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับเราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้นะครับอย่างรวดเร็วสามารถโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพียงมีอุปกรณ์นะครับที่ต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อสังคมออนไลน์มีอยู่หลายชนิดเลยนะครับในปัจจุบันในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับชนิดที่ให้บริการฟรีและมีผู้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างนะครับ Facebook ใช่ไหมครับ LINE Instagram เป็นต้นนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างคือออนไลน์นะครับ Facebook กันนะครับนะครับ Facebook นะครับเป็นบริการฟรีนะครับที่สามารถนะครับใช้ในการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับเราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายได้นะครับโพสต์รูปภาพนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มของเครือข่ายขึ้นมานะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาเฉพาะได้นะครับการใช้งาน Facebook นะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับต่อ www นะครับ facebook.com นะครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดต่างๆนะครับและสำหรับการสมัครครั้งแรกนะครับมันก็เขาก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับมีให้ลงทะเบียนนะครับการสมัคร Facebook นะครับก็คือพิมพ์ชื่ออีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่เรากำหนดไว้ตอนสมัครนะครับลงไปนะครับแล้วก็คลิกปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็เข้าสู่หน้าจอการใช้งานนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพอจะเข้าสู่ไทม์ไลน์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเราให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับก็ยังสามารถใช้ในการประชุมนะครับพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับสังคมออนไลน์ก็คือ Facebook นะครับพวกเราคงจะประมาณ90% 99%อ่ะใช้กันใช่ไหมครับเอานะครับทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะครับไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะครับแต่หากนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจเนื้อหาในคลิปส่วนไหนนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ